ตอนนี้นะคะไปอยู่ที่ร้าน Unfashion Dining ค่ะตั้งอยู่เวิ้งเอกมัยโบราณค่ะซึ่งร้านนี้นะคะจะแบ่งออกเป็น2โซนนะคะก็คือโซนอาหารแล้วก็โซนคาเฟ่ค่ะเราขอไปชิมอาหารร้านนี้กันก่อนดีกว่าค่ะตามมาเลยสวัสดีค่ะพี่อีฟใช่ไหมคะพี่เป็นผู้จัดการร้านนี้ใช่ไหมคะใช่ค่ะพี่อีฟตั้งแต่น้องเดินเข้ามาด้วยการตกแต่งรอบผ้าแล้วก็มองเข้ามาปุ๊บน้องสุขประทับใจร้านนี้มากซึ่งมูดแอนด์โทนเข้ากันมากอันนี้เมนูแรกค่ะคือเมนูอะไรคะอันนี้จะเป็นข้าวผัดปลาสลิดค่ะข้าวผัดปลาสลิดนะคะอันต่อไปค่ะอันนี้ค่ะเป็นข้าวราดพะแนงไก่ทอดค่ะชิมนะคะใส่กรอบมากแล้วก็ตัวพะแนงดีมากค่ะแล้วอันนี้คะเมนูนี้อันนี้จะเป็นไก่ผัดเม็ดมะม่วงค่ะถั่วกรอบเลยเนี่ยเม็ดมะม่วงก็ผิดนิดหน่อยไม่ได้เลยไงอันนี้นะคะข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มค่ะเค็มข้นมากอันนี้เขาใช้อะไรผัดบ้างคะพี่อีฟพอจะทราบไหมก็จะมีพวกน้ำพริกเผานะคะแล้วก็เป็นไข่เค็มที่เอามาบดทีนึงแล้วก็คือมันเป็นไข่เค็มมากใช่ค่ะพี่อีฟคะใน4เมนูนี้น้องให้พี่อีฟเรื่องว่าน้องชอบเมนูไหนมากสุดคิดว่าน่าจะเป็นข้าวผัดปลาหมึกไข่เค็มพี่เก่งมากเลยค่ะพี่อีฟน้องมีข้าวเอไรซ์น้องอยากจะให้ขอลองให้พี่อีฟเอาข้าวเอไรซ์ของน้องเนี่ยไปทำเมนูนี้ได้ไหมคะได้ค่ะก่อนอื่นที่จะไปลองเนี่ยน้องขอบอกก่อนนะคะว่าข้าวเอไรซ์เนี่ยไม่ได้ธรรมดานะคะข้าวเอไรซ์นะคะเป็นข้าวที่เกษตรกรชาวไทยนะคะปลูกแล้วก็นำมาคัดสรรโดยธกส.แล้วก็บรรจุตามแพ็กเกจนี้แล้วก็นำขายทั่วประเทศซึ่งถ้าอุดหนุนข้าวเอไรซ์ที่ธกส.เนี่ยเหมือนได้อุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทั่วประเทศเลยพี่อีฟคะพี่จะลองเปลี่ยนใช้ข้าวเอไรซ์ดูไหมคะได้ค่ะโอเคงั้นไม่รอช้างั้นเดี๋ยวเราไปเข้าครัวกันเลยค่ะข้าวเอไรซ์ทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัจจคุณภาพนะคะนี่ค่ะพี่อีฟพี่ปิงใช่ไหมคะเอาพี่ปิงพร้อมตัดพี่พร้อมหุงใช่ไหมใช่ค่ะโอเคงั้นเริ่มเลยค่ะเพราะมันมี2ชั้นค่ะคุณบรรจุภัณฑ์นี่ดีมากเลยนะคะแบบซีนสูญอากาศด้วยอ่ะน้องเบลแล้วก็ไม่เสี่ยงต่อแบบมอดขึ้นใช่ไหมพี่อีฟใช่ค่ะเพราะว่าส่วนใหญ่เนี่ยจะเจอปัญหาบ่อยมากใช่ไหมใช่ไหมใช่ค่ะรับรองนะคะข้าวเอไรซ์นะคะซีนอย่างดีมอดไม่ขึ้นแน่นอนค่ะข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำสัจจคุณภาพนะคะคุณผู้ชมคะตอนนี้มีออเดอร์จริงเข้ามาแล้วนะคะเดี๋ยวเบลจะให้พี่ปิงเนี่ยก็คือเป็นเชฟนะคะพ่อครัวของเราเนี่ยได้ใช้ข้าวเอไรซ์จริงเสิร์ฟกับลูกค้าได้เลยค่ะพี่ปิงข้าวประมาณนี้นี่โอเคไหมคะโอเคครับประมาณถ้วยหนึ่งพอดีครับถ้วยหนึ่งพอดีแล้วก็เม็ดเรียงสวยไม่แฉะเกินไปถูกต้องใช้ได้ครับผมขอชิมข้าวหน่อยพี่อยากชิมข้าวหน่อยครับโอเคไหมข้าวประมาณนี้นุ่มไหมคะไม่แข็งแล้วไม่นิ่มเกินไปก็คือข้าวประมาณนี้สามารถผัดกับข้าวผัดไข่เค็มได้ครับผมโอเคงั้นเริ่มเลยดีกว่าค่ะโอเคผัดเสร็จแล้วนะคะพี่ปิงครับผมเป็นไงคะข้าวแฉะไหมคะหรือว่ายังไงไม่แฉะเลยครับเป็นเม็ดเรียงสวยมากเลยครับหรองั้นน้องขอชิมได้ป่ะอ๋อได้ครับทำยังไงอ่ะผัดได้รสชาติเหมือนเดิมแต่จานแรกและจานนี้ครับคือเมื่อกี้พี่ปิงบอกว่าข้าวเขาดีจริงๆนะคะเขาอร่อยจริงๆใช่ป่ะใช่ครับยังไงพี่อธิบายให้น้องฟังหน่อยคุณผู้ชมฟังด้วยคือปกติข้าวเราต้องใช้ข้าวเก่าครับแล้วก็เอาไปแช่ตู้เย็นแล้วก็กลับมาผัดครับเพราะว่าข้าวจะไม่แฉะแต่นี่คือแบบคุมและสามารถผัดได้เลยใช่วันนี้ขอบคุณพี่ปิงมากนะคะแล้วก็เดี๋ยวเบลเตรียมตัวเอาข้าวนี้นะคะไปเสิร์ฟให้กับคุณลูกค้าค่ะนี่ค่ะทานให้อร่อยนะคะพี่อีฟค่ะวันนี้น้องก็ต้องขอขอบคุณพี่อีฟมากๆเลยนะคะที่ให้เอาข้าวเอไรซ์เนี่ยไปลองเสิร์ฟลูกค้าจริงๆข้าวเอไรซ์นะคะทุกเมล็ดล้ำค่าทุกคำแต่คุณภาพนะคะ
คุณผู้ชมคนไหนนะคะที่ต้องการอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะหาซื้อได้ที่ทกสทุกสาขาค่ะอุดหนุนข้าวเอไรส์นะคะก็เหมือนอุดหนุนเกษตรกรชาวไทยทุกคนค่ะพี่อีฟคะวันนี้คอนเฟิร์มไหมคะว่าข้าวเอไรส์เนี่ยอร่อยจริงๆคอนเฟิร์มค่ะงั้นวันนี้นะคะน้องก็ขอมาผลิตภัณฑ์เอไรส์นะคะให้กับพี่อีฟไปด้วยเลยไว้ใช้ที่ร้านนะคะคุณผู้ชมอย่าลืมนะคะเรื่องข้าวต้องข้าวเอไรส์